เหตุการณ์ที่ทหารบกยศจ่าสิบเอกกราดยิงเพื่อนร่วมงานโดยที่ไม่มีเหตุขัดข้องอะไรกันเพื่อนร่วมงานนี้ตาย2เจ็บ1ที่วิทยาลัยการทัพบกท่านผู้ชมคะสุดท้ายลูกของผู้ก่อเหตุเอาเอกสารมายื่นต่อตำรวจค่ะว่าป่วยทางจิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะอย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นที่กรมยุทธศึกษาทหารบกนะคะวิทยาลัยกองทัพบกตำรวจสน.ดุสิตได้รับแจ้งค่ะว่ามีชายคลุ้มคลั่งไล่ยิงทหารในห้องแผนกบริการกองธุรการของวิทยาลัยการทัพบกซึ่งคนที่คลุ้มคลั่งไล่ยิงทหารไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นทหารด้วยกันเองหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันนะคะคือทุกคนยศเท่ากันหมดจ่าสิบเอกผู้ก่อเหตุคือจ่าสิบเอกยงยุทธมังกรกิมอายุ58ปีเป็นเสมียนกองธุรการทำงานอยู่ที่นี่ล่ะค่ะแล้วก็อยู่ดีๆนะคะคว้าปืนขึ้นมายิงเพื่อนร่วมงาน3คนคือจ่าสิบเอกนพรัตน์อินทสุนทรอายุ58ปีถูกยิงเข้าที่ศีรษะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุคนนี้เนี่ยถูกยิงที่ห้องทำงานชั้น3ต่อมาไปยิงจ่าสิบเอกประการสินส่งอายุ46ปีเข้าที่ศีรษะเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาอีกท่านหนึ่งจ่าสิบเอกยงยุทธปัญญานุวัฒน์ถูกยิงเข้าที่แขนบาดเจ็บท่านนี้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลวชิระนะคะเหตุการณ์นี้เสียชีวิต2เจ็บ1ผู้ก่อเหตุเนี่ยหลังจากก่อเหตุเสร็จก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือก่อเหตุในชุดเครื่องแบบแต่ว่าใส่แจ็คเก็ตทับเห็นไหมคะเป็นแจ็คเก็ตสีดำมีคลิปข้างสีแดงเดินออกไปข้างนอกคนนี้เหรอเอาไล่ป้อมหน้านี่ไงกระเป๋านี่ไงนั่งไงปืนอยู่นะปืนอยู่ข้างๆอ่ะคนเหมือนเข้าคลองเองเนี่ยค่ะเนี่ยเหรอไปดูดิคนนั้นก็ตกใจสิคะเพราะว่าเพิ่งจะก่อเหตุยิงคนมาแล้วที่แจ็คเก็ตเห็นไหมคะด้านหน้าตุงๆอ่ะเขาก็คิดว่าตรงนั้นแหละน่าจะเป็นปืนเดินออกไปริมถนนเทิดดำริหน้ากรมยุทธศึกษาทหารบกจุดก่อเหตุวินาทีเดียวกันกับที่ตำรวจสายตรวจชุดแรกของสน.ดุสิตมาถึงค่ะพอมาถึงนี่เป็นแบบนี้จ่าสิบเอกยงยุทธเนี่ยถือปืนอยู่ใต้ต้นไม้แบบนี้นะคะตำรวจตัดสินใจปิดถนนป้องกันไม่ให้คนที่เกี่ยวข้องเข้ามาจากนั้นพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขามอบตัวจังหวะนี้ยังไม่รู้ว่าจะมอบตัวหรือเปล่าปรากฏว่ามีตำรวจท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นสารวัตรป้องกันและปราบปรามของสน.ดุสิตพันตำรวจโทภาคินสิริปุญญาพรตัดสินใจเดินเข้าไปคนเดียวใส่เสื้อเกราะแล้วเดินเข้าไปคนเดียวเพื่อไปเจรจาเกลี้ยกล่อมสุดท้ายจ่าสิบเอกยงยุทธยอมลดอาวุธเอาแมกกาซีนออกจากปืนเอาสไลด์เอากระสุนที่ค้างอยู่ในรังเพลิงออกแล้วก็มอบตัวดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะเจรจาเข้าไปแล้วกำลังจะมอบตัวแล้วพี่มือไม่มีปืนแล้วมอบตัวแล้วถอดเสื้อทหารถอดเสื้อตรงนี้คือเสื้อทหารนะให้จับแจ็คเก็ตใช่ป่ะใช่ใช่เมื่อกี้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วใส่เสื้อทหารให้จับถอดเสื้อแจ็คเก็ตไม่เสื้อไม่เข้าแล้วจับแล้วกูแล้วเอาไม่ต้องเข้ามาอะไรไม่รู้อ๋อโอเคมอบตัวแล้วเนี่ยค่ะคือพันตำรวจเอกภาคินนะคะซึ่งเป็นคนเข้าพันตำรวจโทภาคินค่ะขออภัยซึ่งเป็นคนเข้าไปรับมอบตัวเนี่ยส่งสัญญาณบอกตำรวจนายอื่นๆว่าไม่ต้องเข้ามาตำรวจท่านอื่นๆก็เหมือนกังวลนะคะจะพยายามวิ่งเข้าไปช่วยสารวัตรบอกเลยไม่ต้องเขามอบแล้วที่สุดก็มอบตัวเรียบร้อยนะคะไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นผู้ก่อเหตุถอดแจ็คเก็ตเอาปืนคืนให้จากนั้นก็คุมตัวเขากลับเข้าไปข้างในที่กรมยุทธศึกษาทหารบกเพื่อไปคุยเบื้องต้นพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหารชั้นผู้ใหญ่นะคะคือเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นในพื้นที่ของทหารคนก่อเหตุคนเสียชีวิตคนเจ็บเป็นทหารหมดเลยพูดง่ายๆก็คือว่าเรื่องนี้จะต้องไปขึ้นศาลทหารแต่เอาล่ะก็ต้องมีตำรวจมาร่วมด้วยนะคะในกระบวนการทำคดีวันนี้ทางพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็มาสอบปากคำด้วยตัวเองเหมือนกันและระหว่างที่สอบปากคำอยู่ปรากฏว่าท่านผู้ชมคะหนึ่งในญาติของผู้เสียชีวิตชื่อคุณสุทธิลักษณ์ครองตนอายุ61แล้วนะคะเป็นพี่สาวของจ่าสิบเอกนพรัตน์มาถึงจุดเกิดเหตุแล้วบอกว่าไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเลยนะน้องไม่เคยเล่าเลยว่าในองค์กรมีเรื่องผิดใจอะไรกับใครคนก่อเหตุก็ไม่รู้จักทำไมต้องมาฆ่ากันอีก2ปีน้องก็จะเกษียณอยู่แล้วคือเรายังไม่รู้สาเหตุว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรแล้วคนทั้งหลายคนอ่ะแล้วทำไมตำรวจน้องชายเราคนเดียวด้วยอ่ะเคยเห็นหน้าคนยิงมาก่อนไหมครับไม่เคยเพราะเราทำงานคนละที่
เราก็งงว่าเพราะเมื่อคืนน้องชายนอนที่บ้านแล้วเมื่อเช้าก็คือมาตามปกติแล้วมารู้ข่าวอีกทีก็คือช่วงสายน้องสาวโทรมาบอกว่าตะกุ้งโดนยิงเสียชีวิตค่ายนี้คือเราไม่เคยทำงานที่นี่นะแต่เราทำงานที่กรมสรรพาวุธแต่เราก็เสียแล้วแต่ว่านะตรงนี้ภายในตรงนี้คือเราไม่รู้สาเหตุว่าสาเหตุที่เขาพกปืนเข้าไปแล้วเขามีอาการเป็นยังไงแล้วทำไมเขาถึงได้กาดยิงอะไรขนาดนี้อ่ะพี่สาวคือไม่ทราบเหตุผลเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่หลานพอทราบหลานของจ่าสิบเอกนพรัตน์ชื่อคุณณัฐวุฒิอินทสุนทรบอกว่าอาก็คือจ่าสิบเอกนพรัตน์ผู้เสียชีวิตเคยมาเล่าให้พ่อของน้องฟังอะค่ะว่ามีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งป่วยทางจิตแต่ก็คงไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุรุนแรงขนาดนี้แล้วปรากฏว่าท่านผู้ชมคะเรื่องนี้ป่วยทางจิตนะคะก็เป็นเรื่องที่ครอบครัวของจ่าสิบเอกยงยุทธผู้ก่อเหตุนำมาใช้พูดกับตำรวจด้วยเพราะว่าเวลาต่อมานะคะพอลูกชายของจ่าสิบเอกยงยุทธมาที่สน.ดุสิตเนี่ยหอบแฟ้มเอกสารวิ่งขึ้นไปที่โรงพักไม่ให้สัมภาษณ์สื่อแต่ต่อมามีคนออกมาบอกว่าแฟ้มที่ว่านั้นน่ะคือแฟ้มเอกสารการรักษาอาการทางจิตคือที่หน้าแฟ้มเขียนเอาไว้เลยนะคะว่าตารางหมอนัดคนที่ออกมาเปิดเผยก็คือพลตำรวจพลตรีค่ะพลตรีบุรินทร์ทองประไพเป็นทหารนะคะผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญทหารบกเรียกง่ายๆก็คือฝ่ายกฎหมายของทหารนะคะออกมาบอกว่าสอบปากคำผู้ก่อเหตุแล้วเขาบอกว่าที่เขาก่อเหตุเพราะป่วยทางสมองขาดยาน้อยใจในการทำงานคือตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุจนต้องผ่าตัดสมองตั้งแต่ปี2550หลังจากนั้นก็มีอารมณ์แปรปรวนเคยทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวด้วยแต่ไม่เคยมีปัญหากับคนในที่ทำงานในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยลักษณะการลงมือของเขาเป็นลักษณะเหมือนกับสุ่มไปเรื่อยๆ ไม่ได้มีปัญหากับใครเป็นพิเศษนะคะแต่เจอใครก็ยิงลักษณะแบบนั้นอย่างจ่าสิบเอกนพรัตน์เนี่ยถูกยิงขณะนั่งทำงานที่ชั้น3จ่าสิบเอกประการถูกยิงที่ศีรษะบริเวณชั้น1ของอาคารจ่าสิบเอกยงยุทธปัญญานุวัฒน์ผู้บาดเจ็บอีกคนก็ถูกยิงเข้าที่แขนมีอีกหลายคนค่ะที่เหมือนกับลักษณะโดนไล่ยิงอะค่ะส่วนเรื่องปืนจ่าสิบเอกยงยุทธผู้ก่อเหตุเขาได้มานานละเขามีในครอบครองถูกต้องแต่มันก็มีประเด็นอยู่นะว่าหน่วยงานที่เขาทำงานอ่ะเขาเป็นเสมียนเขาทำธุรการแม้เป็นทหารก็ตามนะคะแต่เป็นทหารที่เป็นเสมียนทำงานธุรการมันไม่มีความจำเป็นจะต้องพกปืนโอ้หลังผ่าตัดตั้งแต่ปี50กว่าอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามดูแลพยายามประคับประคองให้ทานยาให้อะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกเหมือนทางญาติเขาจะว่าขัดยานะครับที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะเกิดเหตุเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทมีเรื่องอะไรเบื่อวายอะไรในหน่วยบ้างกับข้างบ้านก็มีครับกับข้างบ้านก็มีคือเป็นคนอารมณ์แรงอารมณ์แรงหลังจากที่ผ่าตัดมาแล้วอารมณ์เขาแปรปรวนเขาไม่เขามาถึงที่ทำงานแล้วไปก่อเหตุเพื่อนกำลังทำงานท่านครับมีข้อมูลไหมว่ามันมีอะไรที่ไปจุดประกายหรือว่าคนตายเขาไปพูดอะไรไม่มีเลยไม่เกี่ยวเลยครับเคสเนี้ยทะเลาะกันมาก่อนเลยไม่เกี่ยวเลยครับในช่วงที่จะเกิดเหตุเนี่ยฮะก่อเหตุเนี่ยไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมผู้ตายไม่เลยครับมันเกิดจากความเครียดเกิดจากการป่วยซึ่งทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีนิธิธรจินตกานนท์ก็พูดทำนองเดียวกันนะคะว่าแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแหละแต่เบื้องต้นเขามีประวัติการรักษาเกี่ยวกับจิตเวชอีกคนนึงที่ก็ประสานเสียงไปในทางเดียวกันนะคะพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกค่ะบอกว่าต้นสังกัดเขาให้ข้อมูลเลยว่าเรื่องทางจิตนี่แหละถ้าดูจากพฤติกรรมการก่อเหตุนะคะเหมือนลักษณะว่าพอเจอใครก็ดำเนินการพอเจอใครก็ดำเนินการไม่ได้มีลักษณะของการทะเลาะเบาะแว้งอะไรค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของสภาพจิตใจของผู้ก่อเหตุมากกว่านะคะที่อาจจะมีสาเหตุมาจากทางเรื่องของสุขภาพร่างกายเขาค่ะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยหน่วยต้นสังกัดก็ให้ข้อมูลว่าอาจจะเกิดจากความเครียดแล้วก็ปัญหาทางสุขภาพค่ะนักข่าวถามเรื่องนี้กับรักษาการนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะว่าจะมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยยังไงโดยเฉพาะที่คนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเป็นทหารที่ทำงานเชิงธุรการเป็นเสมียนพกปืนไปทำไมอย่างเงี้ยนะคะพลเอกประวิตรย้อนถามกลับมายังนักข่าวค่ะว่าจะให้ป้องกันยังไงอ่ะบอกมาสิจะให้ทำยังไง
ตอนนี้ก็ว่าไปนะเพราะว่าไปตามกฎหมายก็มีกฎหมายอยู่แล้วให้เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการไปตามกฎหมายนะตอนนี้เขารายงานมาเบื้องต้นไหมครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเขายังไม่รายงานนะการพิจารณาเรื่องอาวุธที่ติดตัวประจำกายนะคะว่ามันจะป้องกันยังไงไม่ให้อาศัยอาวุธที่มันคนมาพกปืนเราไม่รู้ว่าใครพกนะก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของนี่นั่นเขาจะต้องตรวจสอบการเดินทางเข้ามาทำงานนะเพราะว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานนะจะหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำไหมครับท่านป้องกันยังไงอ่ะบอกมาดิบอกมาจะให้ทำยังไงบอกมาเลยบอกมาเลยโชว์ท่านสาวเดี๋ยวเราจะที่มาเดี๋ยวไปค่ะเนี่ยล่ะค่ะก็ยังไงแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตด้วยนะคะครับ